بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานบริษัทนเรศฟาร์มกรรมการบริหารทุกท่านแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธานะครับที่มาร่วมรับฟังนะครับบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับที่รับชมทางนี้แล้วก็ทางบ้านขอความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะประสบแด่พี่น้องทุกท่านคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคืนนึงนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เลือกเรานะฮะมีโอกาสนะครับได้มาร่วมฟังนะครับเนื้อหาสาระในค่ำคืนนี้หัวข้อในค่ำคืนนี้นะครับเป็นหัวข้อที่พี่น้องแต่ละท่านผมเชื่อว่าเคยได้ยินแล้วก็ได้ฟังนะครับกันตั้งแต่เด็กๆกันเลยแต่จะมีสักกี่คนนะครับที่คอยย้ำเตือนตัวเองนะครับย้ำในหัวใจตัวเราเองนะครับกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะเป็นเนื้อหาในค่ำคืนนี้ในเรื่องราวของสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดานะครับในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงนะครับแล้วก็อาจารย์ซอดิกินอับดุลบารีนะครับจะมาพูดคุยกับเรานะครับในค่ำคืนนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้คุณแม่เราจะยังอยู่หรือคุณแม่เราได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเราเองและพี่น้องท่านทั้งหลายนะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะก็เรียนเชิญท่านอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีนะครับได้ขึ้นมาพบปะกับพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะก็อยากฝากพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับให้ช่วยกันกดไลค์แล้วกดแชร์ออกไปนะครับเพื่อพี่น้องท่านอื่นๆเนี่ยจะได้มีโอกาสในการร่วมที่จะรับฟังด้วยในค่ำคืนนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่อาวุโสที่สุดนะฮะในการที่จะนำเนื้อหาในค่ำคืนนี้อาจารย์ติ๊บก่อนนะฮะได้อาวุโสที่สุดก็อาจารย์ติ๊บได้ฮะก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ดุลติฟนำราเรียงนะครับเป็นผู้ที่จะเริ่มในการเปิดประเด็นเปิดหัวข้อของค่ำคืนนี้ครับผมเชิญอาจารย์ครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านก่อนอื่นนะครับขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มานั่งที่นี่แล้วก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้มาเยือนบริษัทนเรศฟาร์มซึ่งชื่อนเรศเนี่ยเป็นชื่อคุณพ่อของบางอาจารย์นานนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ทราบหรอกเขาก็บอกผมก็เลยต้องเรียกบางอาจารย์นานอัลฮัมดุลิลละและที่สำคัญก็คือเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ทำการเพราะว่าบ้านพ่อตาแม่ยายฉันเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามซอย8เกิดมีปัญหาอะไรก็วิ่งเข้าไปฝั่งนู้นเลยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่นี่บางอาจารย์นานแกเคลียร์หมดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ปลอดภัยวันนี้นะครับเพราะว่าเราอยากจะมาพูดคุยกันเรื่องศาสนาพี่น้องนะเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของแต่ละคนทุกคนพี่น้องครับพอถามว่าอยากจะให้ลูกเป็นคนเก่งกับคนดีเนี่ยหลายๆคนตอบอยากให้ลูกเป็นคนดีพี่น้องไอ้เก่งเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีถ้าเก่งแล้วไม่ดีพี่น้องอันนี้อันตรายหนักเลยแต่ถ้าดีไว้ก่อนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เก่งมากเนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจหัวข้อในวันนี้พี่น้องเป็นหัวข้อที่สำคัญเป็นการงานของชาวสวรรค์อยู่ทั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในหะดีษของท่านนบีในการเรียงลำดับเรื่องของความดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลใดก็แล้วแต่พี่น้องที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาต้องมีคุณสมบัติที่เป็นคนรู้จักความกตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะ
การให้ความกตัญญูกับคนที่เป็นบิดาและก็มารดาดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับเนื้อหาวันนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องฟังให้ดีรวมถึงคนที่แม่ไม่อยู่แล้วการที่แม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยผมก็จะมาบอกว่าแล้วทำดีต่อไปยังไงล่ะในเมื่อแม่ไม่มีแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยฉันสบายแล้วอาจารย์หมดหน้าที่แล้วยังมีหน้าที่นะพี่น้องยังต้องทำดีกันต่อไปนะครับแม้ว่าคุณแม่เนี่ยจะจากโลกนี้ไปแล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเนื้อหาสาระเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องพบกับท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นทีมนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์มูรีดเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องท่านต้องมานั่งด้วยนะเพราะว่าท่านนี่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีความรู้มากมายนะครับแต่วันนี้ท่านให้เกียรตินะมาร่วมในการที่จะมาฟังบรรยายศาสนธรรมด้วยของท่านนี่ต้องเดียวนะฮะต้องเดียวครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่มากันตามมาจากรอบพานก็มีจากที่อื่นก็มีแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่นี่นะครับอบอุ่นจริงๆนะครับแล้วก็พอตาผมมาด้วยนะฮะวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้คือบอกเป็นนัยยะให้รู้ว่าเอ้ยมีพ่อตามาอยู่พ่อตามาคุมด้วยมีปัญหาวิ่งข้ามไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็พ่อแม่ผมก็มาด้วยนะมาหมดเลยนะครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ยะซากัลลอฮ์อาจารย์ละตีฟนะฮะที่ได้ทักทายพี่น้องก่อนนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะฮะที่อยากจะให้ทักทายกับพี่น้องนะครับอาจารย์ซอดิกีอับดุลบารีครับผมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ดีใจครับที่มาถึงตรงนี้ครับกับพี่น้องที่นั่งกันอยู่เต็มครับแล้วก็มาอัปเดตครับที่ผมไม่ได้เดินสลับทักทายพี่น้องตื่นเต้นครับกับการมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้จะได้มาอีกหรือเปล่านะก็เลยมาอัพด้วยครับที่อยากจะเดินเข้าไปถามให้ครบทุกคนแต่ว่าพอดีมันมาด้วยกับภาวะที่ต้องนั่งคุยกับญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เลยขออัพต่อท่านพี่น้องรู้สึกผิดที่ไม่ได้เดินสลามทักทายแล้วพอดีอาจารย์บริษนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยก็อย่างที่อาจารย์ดูทิพย์ว่าครับหน้าที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งกับเราในเวทีวันนี้แต่ว่าน่าจะคิวฉายเดียวของท่านในโอกาสถัดไปครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับตั้งใจเตรียมมากับเนื้อหาที่จะมอบให้ท่านพี่น้องด้วยข้อคิดบางประการนะเนื้อหาเต็มๆเนี่ยอาจารย์รีบจะนำเสนอแต่ผมจะฝากข้อคิดไว้กับหัวข้อของวันนี้ใครที่เป็นแม่ครับอย่าลุกกลับไปก่อนใครที่เป็นลูกสำคัญที่สุดเลยอยากให้ฟังข้อคิดว่าแม่รักเราขนาดไหนความเสียสละของแม่ที่มีต่อเรานั้นเนี่ยขนาดไหนครับอยากให้ฟังจนทั้งจบและเดี๋ยวกลับไปพร้อมๆกันครับผมนะครับยาซากัลลอฮ์อาจารย์ซอดิกินก็ได้เปิดข้อคิดนะครับน่าติดตามในค่ำคืนนี้นะครับก็พี่น้องทางบ้านนะครับก็สามารถทักทายมาได้นะครับก็มีมาทักทายกันมาพอสมควรนะฮะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาด้วยกันนะฮะเพราะว่าพี่น้องก็ตั้งใจรอรับฟังอยู่นะครับก็ให้อาจารย์ดุลตีฟนะฮะได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นแม่อาจารย์นำเสนอได้เลยครับผมครับพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับวันนี้เนื้อหาสาระพี่น้องก็หยิบมาจากในหะดีษของท่านนบีนะครับบทหนึ่งนะหะดีษของท่านนบีเนี่ยพี่น้องพูดเอาไว้เรื่องของการทำความดีนะครับกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่วันนี้อยากจะเน้นคำว่าแม่ก่อนเพราะว่าในบรรดาคนที่เราจะต้องทำดีด้วยเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนแรกที่เราจะต้องปฏิบัติดีด้วยเนี่ยคือใครนบีก็ตอบว่าแม่ของท่านอุมมุกะซุมมามันหลังจากนั้นเนี่ยใครอีกล่ะที่ฉันจะต้องทำดีกับบุคคลบนโลกนี้เนี่ยนบีก็บอกแม่ของท่านเสร็จแล้วซอฮาบะห์ถามต่อและหลังจากนั้นล่ะครับท่านนบีฉันจะต้องทำดีกับใครเป็นอันดับรองลงมานบีก็ย้ำต่อว่าอุมมุกะแม่ของท่านย้ำตรงเนี้ย3ครั้งพอครั้งที่4นบีบอกอบูกะก็คือพ่อของท่านนั้นในความสำคัญระหว่างการทำดีสำหรับผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องครับอันดับแรกเลยในการเรียงลำดับบุคคลนะแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงเนี่ยแน่นอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงอภิบาลต่างๆสิ่งต่างๆอันนี้อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับรองลงมากับท่านรอซูลหลังจากนั้นแหละบุคคลโดยทั่วไปแหละครับก็คือคนที่เป็นแม่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเหตุใดล่ะพี่น้องทำไมต้องทำดีกับแม่ถึงสามถึงอะไรนะถึงสาม
3คำแรกเนี่ยถึงบอกแม่ถึงเป็นพ่อเนี่ยอุลามะอธิบายพี่น้องครับอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ทุกคนเนี่ยออกมานี่ก็คือออกมาจากครรภ์มารดาครั้งหนึ่งพี่น้องครับชายคนหนึ่งทำการตะวาฟเสร็จแล้วเนี่ยแม่มาทำฮัจญ์ด้วยนี่ช่วงฮัจญ์นี่นะนี่ตอนนี้กำลังเดินทางไปก็แบกแม่ทำตัวเองให้ใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะให้แม่ตัวเองเนี่ยเป็นไงครับสบายไหลมันก็ธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยเขาเรียกมันขยายได้นะทำให้มันกว้างได้หรือว่าหูห่อมันได้เวลาเนี่ยบางพรเนี่ยนักมวยเก่านะเวลาต้องอยู่กับผู้ต่อสู้เนี่ยมันต้องทำไหลใหญ่ๆทำเป็นไหลห่อๆดิเตะเลยเก็บคองเก็บข้างเนี่ยทำไหลใหญ่ๆที่ทำไหลอันนี้พี่น้องไม่ได้ไปหาเรื่องใครตอนตะวาฟเนี่ยก็ให้แม่เนี่ยเป็นไงครับขี่นะขี่ที่หลังแล้วก็ให้เกาะแล้วก็ตะวาฟทั้งเจ็ดเลยปรากฏวันนั้นพี่น้องเป็นอากาศที่ร้อนมากพอขี่พ่อแม่ขี่ด้วยรวมถึงตัวเองตะวาฟด้วยคนก็เบียดเสียดด้วยก็เหนื่อยพอเหนื่อยมากๆพี่น้องครับพอตะวาฟเสร็จแล้วเนี่ยเห็นท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอยู่พอเห็นอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็เดินเข้ามาหาเลยพอได้ยินพูดถึงท่านอุรอับดุลลอฮ์บินอับบาสพูดถึงการทำดีต่อแม่เยอะแล้วก็มีกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในหะดีษของท่านนบีอีกหลายบทก็เลยมาถามว่าวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณให้กับแม่ของฉันได้หรือยังในการที่ฉันนั้นแบกแม่ของฉันเนี่ยด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความร้อนในการตะวาฟครั้งนี้พี่น้องครับคำพูดของอับดุลลอฮ์บินอับบาสพูดเอาไว้กินใจบอกว่าแค่วันเดียวที่แม่ของท่านน่ะเบ่งท่านออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนบุญคุณตรงนี้ได้แล้วดังนั้นบางคนเนี่ยโกรธแม่ตัวเองนะครับทำไมอ่ะมะไม่ซื้อของเล่นให้ทำไมมะไม่ส่งฉันเรียนสูงๆทำไมมะฉันให้ฉันออกมาทำไร่ทำนาเพื่อจะให้น้องเรียนบางคนโกรธแม่กระทั่งมะเนี่ยเป็นไงครับไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีฐานะไม่ได้มีหน้าตาทางสังคมเหมือนกับมะคนอื่นหรือเอาให้หนักไปเลยพี่น้องแม่ที่คลอดออกมาแล้วก็เอาไปทิ้งไว้กับโต๊ะให้โต๊ะเลี้ยงเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเลยนะพอฟังคำพูดของดูอับบาสเนี่ยถามว่ายังต้องทำดีไหมสำหรับแม่ที่ไม่เลี้ยงลูกเลยเนี่ยก็ยังต้องทำดีเพราะอะไรครับเพราะบุญคุณของท่านเนี่ยก็คือการเบ่งเราออกมาพอคลอดเราออกมาแล้วเนี่ยนั่นแหละแค่นั้นแหละพี่น้องมันก็ไม่สามารถที่จะไปหาอะไรมาทดแทนบุญคุณตรงนี้ได้แล้วดังนั้นพี่น้องครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์พี่น้องในกุรอานบอกวะฮนันอะลาวะฮนินแปลว่าอะไรครับเพียแล้วเพียอีกแย่แล้วแย่อีกตอนที่ตั้งครรภ์เสร็จแล้วพอคลอดออกมานี่ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงชีวิตในสมัยก่อนพี่น้องครับถ้าใครเขาเรียกว่าติดตามหนังผีเนี่ยไม่รู้จักต้องรู้จักแหละไม่น่าทำไมล่ะก็ไม่น่าเบ่งไม่ออกเบ่งยังไงก็ไม่ออกเป็นไงตายทั้งกลมอันนี้มันเรื่องจริงนะมีวัดอยู่แต่ผีเนี่ยไม่รู้จริงเปล่าแต่ตัวของไอ้เรื่องเนี่ยมันมีอยู่ก็ทำเป็นหนังปรากฏว่าไงครับผู้หญิงหลายๆคนพี่น้องเสียชีวิตจากการคลอดบุตรดังนั้นหุกกลมศาสนาพี่น้องพูดถึงเรื่องนึงว่าในกรณีที่เกิดเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์แปลว่าครรภ์เป็นพิษหรือในกรณีที่ท้องนอกมดลูกนะหรือในกรณีที่เป็นภาวะที่จะต้องเลือกระหว่างความแม่เอาไว้กับชีวิตลูกเอาไว้เนี่ยเขาไม่ไปถามคุณแม่พี่น้องเวลาหมอเนี่ยเขาไม่ถามแม่หรอกเพราะอะไรครับเพราะไปถามแม่ทีไรเนี่ยแม่บอกว่าเอาฉันตายเถอะให้ลูกอยู่ยอมพี่น้องยอมเสียชีวิตตัวเองเพื่อจะให้ลูกเอิดมาแต่หลักการศาสนาข้อนี้พี่น้องต้องให้ใครอยู่ก่อนต้องให้ภรรยาอยู่ก่อนนะแม่ของลูกหรือว่าภรรยาก่อนบางทีอย่าเพิ่งนึกคึ้มนะแม่ได้แล้วได้โอกาสแล้วไม่ได้พี่น้องหลักการศาสนานี่คือเวลาถ้าเด็กคนนี้เสียชีวิตเนี่ยหลักการศาสนาก็คือเด็กที่ตายในตอนที่เป็นเด็กทารกก็ถือว่าเป็นชาวสวรรค์แต่แม่เนี่ยถ้าเลือกได้ต้องเลือกแม่ก่อนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายได้ตั้งแต่ตอนไหนครับตอนที่ตั้งครรภ์เสร็จแล้วตอนที่คลอดลูกออกมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในหลักการศาสนาบอกว่าไงครับต้องให้นม
วาลิดาตยุรดิอ์นะเอาลาดะฮุนนะฮาวไลนิกามิลีนเป็นเวลา2ปีเต็มสำหรับคนที่มีความสามารถถ้าไม่สามารถนี่ก็ว่ากันไปอาจจะปีนึงน้ำนมหมดแต่ในสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมน้ำนมเนี่ยอัลลอฮ์ให้จริงๆนะทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยก็ยังหาสารหรือว่าสารอาหารหรือสิ่งใดก็แล้วแต่มาทดแทนนมแม่ไม่ได้ไม่เหมือนกับนมแม่ที่ออกมาจากคันมันออกมาจากเต้าของมารดาของเราแล้วเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหน้าที่ของแม่ต้องให้นมลูกแต่วันนี้น่าสงสารเหลือเกินพี่น้องให้นมได้กี่วันครับ7วันบางทีเดือนเดียวพอเสร็จแล้วเป็นไงครับบังคับให้ลูกไปกินนมวัวมั่งแหละนมขอโทษนะนมควายมั่งแหละหรืออาจจะมีนมแพะหรือเปล่าไม่รู้เสร็จแล้วตัวเองก็ต้องไปทำงานเอาว่ากันไปนะโดยความจำเป็นหรือยังไงก็แล้วแต่ประเด็นก็คือหน้าที่ของคนเป็นแม่ต้องให้นมลูกเพราะลูกเนี่ยพอเกิดมาแล้วบางพรกินสเต็กไม่ได้สเต็กบางพรเนี่ยลองไปเสิร์ฟดูนะพอคลอดออกมาปั๊บเนี่ยบางพรบอกเนี่ยจะปรุงสเต็กเอาให้อร่อยเลยหันให้ลูกฉันกินติดคอกินไม่ได้ต้องกินอย่างเดียวคือกินนมแม่ดังนั้นถามว่านาฟากอของแม่เนี่ยมีไหมพ่อเนี่ยเอาออกไปหาริสกีกิสวาตูฮุนเนี่ยไปหาเสื้อผ้ามาให้คุณพ่อคุณให้แม่ใส่ให้ลูกใส่ริสกีแต่ถามว่านาฟากอที่แม่จะต้องให้กับลูกคืออะไรก็คือน้ำนมและพี่น้องครับคนที่เป็นสุภาพสตรีนะโดยเฉพาะตอนนี้กำลังคิดจะมีแผนครอบครัวหรือจะมีแต่งงานท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กว่าฉันให้ลูกฉันกินนมแค่เดือน2เดือนหรือ3เดือนพอไม่เป็นไรในกรณีที่มีนะและมีความสามารถพี่น้องครับผมอยากจะให้คิดว่าเด็กเนี่ยถ้าเราเลี้ยงไม่ดีเนี่ยเท่ากับเราไปอาธรรมกับเด็กนะไม่ต่างอะไรกับเราเห็นเด็กน่ารักแล้วเดินไปตบกับบ้านเล่นนะตบหัวเล่นมันดูแล้วมันน่าเกลียดไหมล่ะมันก็ดูไม่ดีแต่ประเด็นก็คือเนี่ยหน้าที่ของแม่ต้องอะไรครับให้นมแล้วให้เนี่ย2ปีนะครับล่าสุดมีภาพสสของประเทศออสเตรเลียไม่เกี่ยวกับไทยแล้วนะใจเย็นนะผมไม่อยากไปยุ่งที่ไทยของออสเตรเลียเป็นสสสุภาพสตรีพี่น้องครับกำลังอภิปรายอีกข้างหนึ่งทำไงไหมให้นมลูกอยู่ฝรั่งนี่เขาไม่ถือนะเขาถือว่าเป็นเรื่องปกตินะอกเนี่ยแต่ของมุสลิมเรานี่ต้องปิดหน่อยนะแต่ให้ได้แต่ว่าหาที่หน่อยเพราะเดี๋ยวนี้ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับหรือว่าห้องที่เป็นศูนย์การค้าเด็กเรื่อยเนี่ยมันจะมีห้องให้นมมีห้องสำหรับคุณแม่เลยนะอันนี้ฝรั่งเขาว่ากันไปนะแต่เขาทำดีเรื่องอะไรการให้นมอันนี้บอกไว้ก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาเจออินทผามีอินทผาลัมพี่น้องอยู่ในกระเป๋าเนี่ย3เม็ดของเรานี่มีเป็นกล่องนะนี่ยังเหลืออยู่เต็มเลย3กล่องก็แจกมาสมัยก่อนนี่พี่น้องอินทผาลัมแต่ละเมล็ดเนี่ยนะครับมีคุณค่ามากคือถ้ามีเป็นกล่องเนี่ยเดี๋ยวมีสตางค์ละท่านหญิงไอชานี่มีอินทผาลัมอยู่3เมล็ดเห็นแม่กับลูก2คนกำลังเป็นไงครับอยู่ในสภาพที่ดูแล้วเนี่ยกำลังหิวดูนี่กำลังดูดนิ้วอยู่แม่เองก็หิวด้วยแหละเสร็จแล้วก็เอามา3เมล็ดเนี่ยแจกลูก2คนแล้วก็แจกแม่อีกคนนึงเท่ากับกินคนละเม็ดปรากฏว่าพอแจกเสร็จแล้วท่านหญิงก็ยังไม่ไปไหนก็ยืนดูอยู่ลูก2คนเป็นไงครับพอลูกได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะเด็กๆนะพอได้ปั๊บก็เรียบร้อยไม่ทันดูหรอกมากินเปล่าฝับใส่เข้าปากเคี้ยวปั๊บๆๆๆๆๆเรียบร้อยแม่ก็เห็นลูกกำลังกินอยู่แต่ยังดูดนิ้วอยู่อีกเม็ดนึงที่แม่หิวเหลือเกินทำไงครับแม่ก็ฉีกออกมาเป็น2ชิ้นแล้วก็ให้ลูกอีก2คนได้ทานภาพนั้นทำให้ท่านหญิงไอชาถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กลับมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านรอซูลทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นบีบอกว่าเพราะความที่แม่ของเพราะความรักของแม่ไงท่านหญิงอ่ะท่านยาไอชาเอ๋ยเพราะความรักของแม่ไงยอมที่ตัวเองจะอดได้ยอมที่ตัวเองจะเจ็บได้ยอมที่ตัวเองจะลำบากได้เพื่อใครเ
พื่อลูกน้อยทั้งสองนั่นพี่น้องครับถ้าพูดถึงเรื่องของที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าแค่วันที่แม่เบ่งเราออกมาเนี่ยแค่นี้เราก็ทดแทนไปหมดแล้วและนับประสาอะไรกับมะทั้งเลี้ยงทั้งดูเราทั้งประงบประงมเรานะครับให้เราทุกอย่างอะพี่น้องถ้าท่านมีความสามารถนะท่านให้เราหมดทุกอย่างแหละแต่วันนี้เป็นไงครับพอเราจะให้ของดีๆกับมะเราพี่น้องบางทีเรานึกไม่ถึงนะยิ่งวัยรุ่นเนี่ยนึกถึงก่อนเลยเนี่ยโทรหามะกับโทรหาแม่เนี่ยดูออกพี่น้องผมก่อนเป็นครูไงถ้าอยู่ในตู้โทรศัพท์แล้วม้วนไปม้วนมาแต่เองนะอันนี้รู้กำลังมีแฟนแต่พอตู้มันเตือนเท่านั้นแหละตู้ตู้ตู้อันนี้มันไม่ได้ด่านะมันเตือนตังหมดพอตังหมดเท่านั้นแหละเหลืออีก2บาทสุดท้ายโทรไปไงโทรไปหามะแล้วก็พอให้สลามมะเสร็จแล้วมะตังหมดมะทำไงครับมะก็ต้องวิ่งไปโอนมาให้ไอ้นี่ก็ไปกดมาพอกดมานึกว่าโทรหามะไม่โทรหาแฟนตัวเองต่อเหมือนเล่าเรื่องตัวเองเลยนะฮะเหมือนเล่าเรื่องตัวอ๋อไม่ใช่อันนี้เด็กเรื่องของเด็กเดี๋ยวเรื่องของผมเดี๋ยวมันจะร้องไห้นะเอาอันนี้ก่อนพี่น้องนะเดี๋ยวแล้วก็อีกอันนึงพี่น้องครับเรื่องของความดีนะถามว่าทำไมเราต้องทำดีกับมะด้วยเพราะเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องพูดเอาไว้นะคนที่มาเนี่ยคืออับดุลลอฮ์บินมัสอูดซะอันตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฉันได้ถามนบีนะใครถามอ่ะอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซะอันตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยอะมาลอะฮับบุอิลัลลอฮ์การงานใดการปฏิบัติอะไรที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็และซอเลตัวและวักจิฮานบีตอบว่าอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการละหมาดโดยเฉพาะการละหมาดต้นเวลานะหลายๆคนบอกว่าในเวลาความจริงในเวลาเนี่ยยังไม่เพียงพอต้องอะไรด้วยต้นเวลาด้วยเพราะไปละหมาดไอ้ตอนจะหมดเวลาแล้วเนี่ยไม่รักนะดูแล้วอันนี้ขี้เกียจนะลักษณะขี้เกียจต้องละหมาดต้นเวลาพอเข้าเวลาแล้วไม่รีรออัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดหยุดทุกอย่างพี่น้องเพราะเรากำลังกล่าวตักบีรนะเวลาไปละหมาดเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับทีวีก็ยังไม่วางไอ้นู่นก็ยังไม่วางงานนู่นมาแล้วจะบอกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไม่ได้พี่น้องนะต้องเลิกซะทุกอย่างแล้วก็ไปละหมาดต้นเวลาก็ละซุ่มมาไอ้หลังจากนั้นอะไรอีกล่ะเสร็จแล้วเป็นไงครับนบีก็บอกว่าซุ่มมาบิรุลวาลิดัยนงานต่อมาก็คือการทำดีกับพ่อแม่พี่น้องอุลามะอธิบายทำดียังไงรู้ไหมหนึ่งอะไรที่เป็นความดีงามต้องให้กับมอบให้กับคุณแม่หมดเลยอันที่สองคิดเดมาจูฮาการบริการคุณพ่อคุณแม่มาจะไปไหนพี่น้องครับอุลามะบอกว่าทุกครั้งที่มีคำสั่งออกมาจากคนที่เป็นแม่ของเราเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กนะนั่นนะให้รู้ไว้เลยว่านั่นนะเป็นเรื่องของอิบาดะห์แปลว่าทุกครั้งที่เราทำดีกับมะเวลามะใช้เราให้ล้างจานให้ทำนู่นทำนี่นั่นหมายความว่าเรากำลังทำอิบาดะห์อยู่อย่าได้อิดออดอย่าได้ผัดวันประกันพรุ่งเด็ดขาดให้ทำเลยพี่น้องพ่อนิ่มคืออะไรครับคือการพักดีการเชื่อฟังแสดงความกตัญญูต่อคนที่เป็นแม่ต่อมานบีบอกว่าซุ่มมาไอ้หลังจากนั้นอะไรก็ละจีฮาดูฟีซาบีลิลละก็คืออะไรครับก็คือเรื่องของการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ญิฮาดเนี่ยพี่น้องออกไปสู้รบกับศัตรูของอิสลามเนี่ยรองลงมาจากการทำดีกับแม่น่ะอีกหะดีษนึงบอกว่าไงครับอะไรที่เป็นกะบาเอรนบีไล่เลยครับอันดับที่1เลยบาปใหญ่ที่สุดอะไรครับอิชรอกบิลลาห์ก็คือการให้การตั้งภาคีกับอัลเลาะห์การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ใหญ่ที่สุดนะรองลงมาก็คือว่าอุกูกุลวาลิดัยการเนรคุณพ่อแม่และอย่างที่3ก็คือชะฮาดะตุซูรการเป็นพยานเท็จหรือการพูดเท็จพูดโกหกนะอันนี้ก็พูดถึง3รายการแสดงว่าเรื่องของแม่เนี่ยอยู่ทั้งงานที่ดีที่สุดอันดับที่2รองจากละหมาดฟัรดูนะละหมาดฟัรดูแล้วก็พูดถึงบาปที่ใหญ่ที่สุด
รองจากอะไรยองจากชิริกนั้นมันก็มี2คำนี้แหละพี่น้องถ้าทำดีไม่ได้มันก็กลายเป็นคนที่อกตัญญูหรือว่าเนรคุณนะมันจะสลับเปลี่ยนกันไปเนี่ยมันก็คงลำบากมันก็ต้อง2อย่างนี้แหละนั้นถ้าไม่เนรคุณเราก็จะเป็นคนที่ทำดีกับพ่อแม่ถ้าเป็นคนที่ทำดีกับพ่อแม่เราก็จะไปเป็นคนที่เนรคุณยังไงก็โดนอยู่แล้ว2หะดีษนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สวดิกินได้ต่อนะครับในช่วงแรกนะครับอาจารย์อับดุลลาตีฟนะฮะก็ได้เกริ่นนำในเรื่องราวของให้เราได้มีจิตสำนึกนะครับในการที่จะสำนึกบุญคุณของพ่อแม่อาจารย์ได้หยิบยกแม้กระทั่งว่าถึงแม้ว่าแม่เราเองนะฮะได้คลอดเราแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเลี้ยงเราอาจจะด้วยกับเหตุใดก็ตามนะครับเราเองจำเป็นจะต้องที่จะนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่นะครับประเด็นต่อมาอาจารย์อับดุลลาตีฟได้หยิบยกประเด็นในเรื่องราวของความเสียสละของคนของคำว่าแม่พี่น้องครับหลายๆท่านเราเองผมเชื่อว่าอาจจะเคยรู้สึกนะครับแล้วก็เคยเป็นนะครับในช่วงที่เรายังเด็กๆช่วงที่เรายังไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่คนนะครับแล้วก็ผมดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยฮะน่าจะเป็นลุงเป็นปู่กันหมดแล้วนะฮะน่าจะผ่านจุดแม่มาแล้วด้วยนะอ่ะก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็จุดที่2คืออยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะเคยคิดว่าเอ๊ะทำไมแม่เราขอแม่ทำไมแม่ไม่ให้นะครับอย่างที่อาจารย์อับดุลติฟได้บอกว่าน่าคิดนะฮะโอ้โหน่าคิดมากที่ว่าทำไมต้องให้เราออกมาทำนาเพื่อให้น้องเรียนต้องให้เราออกมาทำงานเพื่อให้น้องเรียนทำไมเราให้เราแค่นี้พี่น้องครับบางครั้งสิ่งที่คุณแม่ให้นะคือทุกอย่างที่แม่มีแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยอยากฝากในช่วงแรกนะครับที่อยากจะให้เราได้คุณคิดนะครับว่าบางครั้งคำว่าทำไมคำว่าแค่นี้กับของเราคำว่าแค่นี้กับทุกอย่างของแม่เนี่ยมันต่างมากเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ช่วงแรกขออาจารย์สดิกิมดูบารีนะครับได้พูดคุยในเรื่องแม่ต่อครับผมพี่น้องครับอยากจะให้พวกเราทุกคนเริ่มต้นด้วยกับความรู้สึกอันเดียวกันนะพี่น้องที่จะอยู่ใกล้ตรงนี้หรือพี่น้องที่มาไกลครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้อยากให้ทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนเรื่องของแม่กับลูกก็คือเรื่องของครอบครัวเพราะฉะนั้นทุกคนเจอปัญหาแบบนี้หมดครับบางคนอาจจะเป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ดีก็ทำแล้วบางครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวที่ผิดหวังก็ฟังเรื่องนี้แล้วก็นำเอาข้อคิดมาประการครับในเรื่องหลักคำสอนของอิสลามเอาไปใช้กับครอบครัวของตัวเองพูดถึงเรื่องของครอบครัวมันเป็นเรื่องละเว้นไม่ได้ที่จะกล่าวถึงอายะห์หนึ่งก็คือยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลิกุมนารอเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักครับเรื่องของครอบครัวว่าต้องปกป้องคุ้มครองตัวของเจ้าแล้วก็ครอบครัวของสู่เจ้าเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักครับว่าเราเกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นคนที่รักกันพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะไปสวรรค์เพียงคนเดียวแล้วปล่อยให้คนที่ตัวเองรักเนี่ยไปนรกก็อยากจะไปสวรรค์ด้วยกันทุกคนแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีอยู่ 5-6 คนเนี่ยได้ไปสวรรค์ทุกคนมั้ยได้รอดพ้นจากไฟนรกทุกคนมั้ยนี่คือเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคนครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราดูแลตัวเราเองก่อนเพื่อให้รอดพ้นจากไฟนรกแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวของเราเนี่ยให้มันรอดพ้นจากไฟนรกให้ได้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพี่น้องครับที่อยากจะฝากไว้เพราะว่ารุ่นอย่างนี้ผมไม่ห่วงแล้วห่วงรุ่นลูกของเราเนี่ยที่จะตามมาก็คือว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมีความรู้ศาสนาไหมคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมีความรู้ศาสนาไหมก็ย้อนกลับไปว่าคนที่จะเป็นคู่ครองเราเนี่ยมาจากฝั่งไหนอ่ะคนที่จะเป็นคู่ครองเราที่มาจากฝั่งไหนถ้าเราเอาจากฝั่งตรงข้ามมาเนี่ยก็ต้องดูแลเขาให้มีความรู้ในศาสนาให้ได้ถ้าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีความรู้ศาสนานี่เจ๊งทั้งครอบครัวเจ๊งทั้งครอบครัวคุณจะฝากลูกคุณไว้กับใครจะบอกฝากไว้กับครูฟัดดูอินเขาจะรักลูกเราเท่ากับตัวเราไหมเขาจะสอนลูกเราได้ดีเท่ากับตัวเราไหมนี่คือประเด็นหนึ่งครับว่าแล้วคนที่จะปกป้องตัวเองกับคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกด้วยได้ด้วยเนี่ยมีความรู้ศาสนาไหมเอาใครมาเป็นคู่ครองของเราประการถัดมาคนที่เป็นคู่ครองเราอาจจะเป็นมุสลิมเดิมถามว่าใส่ใจในเรื่องของศาสนาไหมใส่ใจในเรื่องของศาสนาไหมหรือเป็นคนที่เพลิดเพลินกับดุนยาคนที่เพลิดเพลินกับดุนยาเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกก็จะเลี้ยงลูกเนี่ยให้เป็นนักร้องให้เป็นนักดนตรีให้เป็นดาราแต่คนที่เขาหวังอาคิเราะห์เนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกให้เขาเป็นนักกอรี
ให้เป็นอิหม่ามต่างกันเลยไหมต่างกันเลยไหมเห็นไหมเพราะนั้นตอนคนหน้าครอบครัวเนี่ยมีความรู้มีความสนใจมีความใส่ใจในเรื่องของศาสนาแค่ไหนนี่คือประเด็นแรกเลยพี่น้องครับเอาประเด็นแรกเลยตรงนี้ว่าครอบครัวเราเนี่ยจะพ้นจากไฟนรกไหมเลือกคู่ครองให้ถูกต้องตามที่นบีบอกและจะไม่ผิดหวังอาจจะขาดตกบกพร่องบ้างแต่ว่าเชื่อและใจว่าสุดท้ายเราจะไม่ผิดหวังเพราะเราไม่ได้อยู่แค่บนโลกดุนยานี้เราจะต้องไปสู่อาคิเราะห์แล้วนบีบอกยังไงครับพี่น้องครับผู้ใดที่เลี้ยงลูกสาวสองคนจนกระทั่งเขาโตบรรลุศาสนภาวะเนี่ยเขาผู้นั้นกับฉันเขาผู้นั้นกับฉันจะมาเหมือนกันเช่นนี้ในวันกิยามะห์แล้วนบีก็ชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วอย่างนี้ถามว่านบีอยู่ที่ไหนครับนบีอยู่ในสวรรค์ 100% ล้าน%นบีอยู่ในสวรรค์แล้วเขากับฉันจะมาเหมือนกันเช่นนี้ในวันกิยามะห์เขากับฉันก็คือจะเคียงคู่กับท่านนบีอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์นั่นหมายความว่านบีบอกให้เราเลี้ยงลูกเราให้ดีเลี้ยงลูกให้ดีแบบไหนให้มีศาสนาเลี้ยงลูกให้มีศาสนาย้อนถามตัวเราเองว่าวันนี้เราต้องการอะไรจากลูกพี่น้องถามตัวเองแค่นี้เลยว่าเราต้องการอะไรจากลูกอ๋อฉันอยากให้ลูกฉันเนี่ยจบมามีงานทำที่ดีมีเงินเดือนดีแค่นี้ที่เราต้องการจากลูกใช่ไหมถ้าแค่นี้จบแล้วให้ลูกไปเรียนดังๆเด่นๆดังๆเนี่ยแล้วลูกมันจะได้จบไปทำงานและหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องการให้ลูกจบแค่ดุนยากันนั้นหรือไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงลูกให้ดีมีศาสนาแล้วจะได้อยู่กับใกล้ชิดกับนบีอย่างนี้ในสวรรค์อีกอันนึงครับใครที่เป็นพ่อและออกจากบ้านไป3วัน7วัน40วันเนี่ยฟังตรงนี้นิดนึงนบีบอกว่าไม่มีคุณประโยชน์หรือความดีอันใดที่พ่อจะให้กับลูกของเขาจะมีค่ามากกว่าการอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างดีนี่คือของขวัญที่นบีสั่งให้พ่อให้กับลูกคืออบรมเลี้ยงดูลูกอย่างดีไม่ได้ซื้อรถมาให้ไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มาให้ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามาให้แต่ให้ศาสนากับลูกป้อนศาสนาให้กับลูกวันนี้เราทำหน้าที่นั้นไหมจะป้อนอิสลามให้กับลูกไหมบ้านเราเนี่ยปลูกเยอะแยะไปหมดต้นนั้นต้นนี้ใครที่บอกต้นใดดีเราซื้อมาปลูกหมดแต่ปลูกต้นอิสลามในบ้านไหมต้นอิสลามสักต้นในบ้านเนี่ยจะปลูกให้กับลูกไหมนบีบอกว่าไงครับผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือผู้ที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของเขาและฉันนี่ก็คือผู้ที่ดีที่สุดในครอบครัวของฉันในหมู่พวกท่านฉันนี่คือผู้ที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของฉันในหมู่พวกท่านนบีสั่งให้เราเนี่ยดูแลครอบครัวเราคนที่จะชื่อเป็นคนดีคือคนที่ดีต่อครอบครัวของเขานี่ไม่ใช่โอ้โหไปที่ไหนออกนอกบ้านไอ้บางจ้าไอ้บางจ๋าดีกับคนอื่นเขาไปหมดหลายทางที่เดินออกไปเนี่ยไอ้บางดีกับทุกคนไปหมดแต่ไม่เคยดีกับภรรยาไม่เคยดีกับคนในบ้านเลยกลายเป็นคนที่ดีเป็นบริการประชาชนช่วยเหลือเอื้อเอ็นดูต่อประชาชนเต็มไปหมดดีกับทุกคนในบ้านแต่ไม่เคยดีกับคนในบ้านเลยดีกับคนนอกบ้านไม่ใช่นบีเนี่ยดีที่สุดกับในบ้านของท่านนบีทำเป็นตัวอย่างเย็บช่วยเย็บผ้าตัดบักผ้าชุนผ้านบีทำเองช่วยภรรยาทำงานบ้างนี่คือแบบอย่างของคนที่ดีต้องดีต่อครอบครัวของตัวเองก่อนและพี่น้องมีเรื่องจะเล่าให้ฟังที่ผมบอกพี่น้องจะกลับไปไหนฟังเรื่องนี้เมื่อวันที่แม่ดวงตาจะบอดพี่น้องฟังให้จบก่อนนะไม่ต้องค้านผมนะวันที่แม่ดวงตาจะบอด แม่ก็ปรึกษากับลูกว่าทำไงดีแม่ตาจะบอดแล้วลูกช่วยอะไรแม่ได้ไหมลูกบอกไม่ต้องห่วงแม่จะพาแม่ไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในบ้านเราเนี่ยแต่บ้านเราโรงพยาบาลที่ไหนที่ดีที่สุดเนี่ยลูกจะพาแม่ไปรักษาแม่ก็บอกว่าถ้ามันไม่หายล่ะลูกบอกแม่ผมจะพาแม่ไปรักษาโรงพยาบาลที่มันดีที่สุดในโลกนี้ผมจะพาแม่ไปรักษาแม่ไม่ต้องห่วงผมจะดูแลแม่เองแม่บอกแล้วถ้ามันยังไม่หายล่ะลูกก็จนปัญญาแล้วโรงพยาบาลในประเทศเราที่ดีที่สุดจะพาแม่ไป
ถ้าไม่ได้เดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลที่มันดีที่สุดในโลกนี้เลยแม่บอกแล้วถ้ามันไม่หายล่ะลูกก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะลูกจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแม่ไม่ต้องห่วงลูกจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดจนกว่าวันที่เราจะจากกันไปแม่ใจชื้นเลยครับลูกไม่ทอดทิ้งเราแล้วในขณะเดียวกันลูกถามย้อนกลับคำหนึ่งว่าแม่แล้วถ้าผมดวงตาจะบอดล่ะถ้าผมนะแม่ถ้าผมดวงตาจะบอดพี่น้องดาวออกไหมแม่ตอบว่าไงไม่เป็นไรลูกแม่จะให้ดวงตาของแม่ให้แก่ลูกเองแม่จะให้ดวงตาของแม่แก่ลูกเองต่างกันคนละดวงครับหัวใจลูกคิดว่าลูกรักแม่ที่สุดแล้วจะดูแลแม่ดีที่สุดพอได้ยินคำตอบว่าแม่จะเป็นคนที่ให้ดวงตาแก่ลูกเองหัวใจคนละดวงครับเหมือนกับคนคนหนึ่งมาหาท่านอุมัรแล้วถามกับท่านอุมัรบอกกับท่านอุมัรว่าท่านอุมัรครับเรื่องนี้บางคนบอกเป็นฮะดีษแต่อีกรายงานบอกเป็นท่านพูดกับท่านอุมัรบอกว่าท่านอุมัรฉันนี่มีแม่อยู่คนหนึ่งฉันไม่เคยทอดทิ้งแม่ฉันเลยฉันดูแลแม่ฉันเงินเดือนที่ออกมาฉันให้แม่ไปทั้งหมดฉันเนี่ยแบกแม่ไว้ข้างหลังตลอดเวลาดูแลแม่ไม่เคยขาดไม่เคยทิ้งฉันนี่ได้กตัญญูต่อคนที่เป็นแม่แล้วใช่ไหมน่าจะใช่ไหมน่าจะใช่แต่ขอโทษทีครับท่านอุมัรตอบว่าอย่างไรเปล่าเลยไม่ใช่เลยเพราะที่ท่านแม่ท่านเนี่ยแม่ท่านเนี่ยเลี้ยงดูท่านเนี่ยก็หวังที่จะให้ท่านเติบโตแต่ท่านดูแลแม่ของท่านเพราะท่านคิดแต่เพียงว่าไม่ช้าแม่ก็จะตายแล้วหัวใจคนละดวงครับหัวใจของแม่รักหวังในตัวลูกให้ลูกได้เติบโตแข็งแรงเป็นลูกที่สวยแล้วแต่ลูกทำดีที่สุดก็เพราะว่าคิดว่าไม่ช้าแม่ก็ตายแล้วดูแลแม่ไปเถอะใช่ไหมใช่พี่น้องฟังเรื่องที่ผมเล่าตอนต้นเนี่ยเรื่องดวงตาแม่จะบอกพี่น้องบางคนเนี่ยจะยกมือค้านว่าโกหกไม่ใช่เรื่องจริงไม่เป็นไรพี่น้องมาฟังเรื่องจริงครับเหตุเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียสามีวัย25ปีภรรยาวัย27ปีชี่เนี่ยเหมือนกับเป็นมุสลิมนะแต่หนังสือพิมพ์เขาไม่ได้บอกนี่ผมมาจากข่าวหนังสือพิมพ์ครับสามีพ่อเนี่ย25แม่27ปรากฏว่ามีลูกคลอดลูกเกิดมาแล้วลูกไม่สมบูรณ์ลูกดวงตาบอดครับตาลูกบอดถ้าเป็นเราก็คิดจะเสียใจลูกเกิดมาไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์แต่สามีวัยรุ่นภรรยาวัยรุ่นคู่นี้เขาช่วยเหลือลูกเขายังไงพี่น้องเขาเสียสละดวงตาคนละข้างครับให้กับลูกของเขาจริงไม่จริงไม่รู้แต่ข่าวนี้ลงในหนังสือพิมพ์พ่อให้ดวงตากับลูกข้างหนึ่งแม่ให้ดวงตากับลูกข้างหนึ่งแล้วเขาพูดว่ายังไงครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรหากจะต้องตาบอดกันคนละข้างรู้สึกไม่เป็นไรหากจะต้องตาบอดกันคนละข้างขอเพียงลูกน้อยของพวกเขาได้มีอนาคตที่สดใสก็เป็นพอผมแบ่งเรื่องที่จะพูดวันนี้เป็นสองเรื่องครับเรื่องแรกคือหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกและเดี๋ยวผมจะต่อจากอาจารย์ตัวเต็มในเรื่องที่สองเรื่องของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่นี่คือเรื่องหนึ่งครับที่ลงข่าวในหนังสือพิมพ์วัยรุ่นครับแต่งงานกันแต่ลูกตาบอดพร้อมที่จะเสียดวงตาของเองของตัวเองคนละข้างให้กับลูกของตัวเองเราทำได้ไหมฟังอีกเรื่องครับต้องไปถามอาจารย์มูริสชื่อเมืองนี้อ่านยากมากเกิดขึ้นในประเทศอินเดียครับแม่วัย22ปีแม่วัยสาวครับ22ปีนึกสภาพประเทศอินเดียครับเต็มไปด้วยหลายรัฐแล้วก็ธุรกันดารขนาดไหนผมเคยไปมาแล้วพี่นะครับไปทัชมาฮาลเนี่ยโอ้โหกว่าจะถึงนี่มันเซซอต้องนั่งไอ้บัวก็เต็มถนนไปหมดนี่เหมือนกันครับแม่วัย22ปีท้อง9เดือน
ทำไงครับถึงวันที่จะคลอดไม่ยอมที่จะคลอดกับหมอตำแยในหมู่บ้านปรึกษากันระหว่างพ่อแม่ลูกสามีพ่อแม่ลูกปรึกษากันพ่อพี่ชายปรึกษากันครับตัดสินใจเธอตัดสินใจที่จะว่ายข้ามแม่น้ำครับระยะทาง1กิโลเมตรไว้ว่าไอ้ท้อง9เดือนตัดสินใจที่จะว่ายข้ามแม่น้ำโดยมีพ่อพี่ชายเนี่ยช่วยพยุงกันไปเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยคลื่นมันแรงมากแล้วก็มีคลื่นซัดสูงถึง12ถึง14ฟุตว่ายไปได้ประมาณสัก600เมตรเหนื่อยล้าแต่ในที่สุดครับเธอว่ายจนทั้งถึงฝั่งและสิ่งที่เธอพูดที่นะครับสิ่งที่เธอพูดเธอบอกว่าก่อนที่เธอจะว่ายน้ำข้ามฟ้าไปเนี่ยเธอกลัวมากเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากชนิดที่นักว่ายน้ำผู้มีประสบการณ์ยังชั่งใจจะลงน้ำเสี่ยงชีวิตหรือไม่มันน้ำมันเชี่ยวกรากขนาดนั้นน่ะนักว่ายน้ำยังต้องคิดว่าจะลงดีหรือไม่ลงดีเธอบอกว่าเธอตัดสินใจเธอบอกกับตัวเธอเองว่าต้องเอาชนะความกลัวไปให้ได้เพื่ออะไรเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเธอจึงตัดสินใจว่ายข้ามน้ำไปคลอดที่โรงพยาบาลไม่ใช่คลินิกไม่ใช่หมอตำแยในหมู่บ้านของเธอนี่คือแม่ที่ตัดสินใจเพื่อใครครับเพื่อลูกของตัวเองเพื่อลูกของตัวเองผมพูดในตอนต้นนี้เรื่องทั้งหมดครับเรื่องของแม่ที่มีต่อลูกเรื่องของพ่อที่มีต่อลูกและเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาสู่ลูกครับพ่อแม่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วตัวเองจะทำกับพ่อแม่ได้ขนาดไหนเหมือนกับเรื่องหนึ่งที่เขาเขียนครับลูกคว้ากระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาแล้วเขียนข้อความลงไปในกระดาษว่าค่าตัดหญ้า5บาทค่าทำความสะอาดห้องของผมเอง1บาทค่าซื้อของให้แม่2บาท50ค่าดูแลน้อง2บาท50ค่าเอาขยะไปทิ้ง1บาทค่าได้คะแนนดีเรียนดี5บาทค่ากวาดสนาม2บาทแม่จะค้างชนะผม19บาทลูกคิดละเอียดเลยครับกับแม่วันนี้ทำอะไรไปบ้างแม่จ่ายผมมาเท่านั้นเท่านั้นแม่ค้างผม19บาทถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ทำไงเอาก็เอาไปสิใช่ไหมไม่ครับแม่คว้ากระดาษหยิบพลิกเข้าไปข้างนี้ครับลูกเขียนด้านนี้แม่พลิกกระดาษด้านนี้แล้วแม่ก็หยิบปากกามาเขียนบอกว่า9เดือนที่แม่อุ้มท้องไม่เคยคิดเงินสักบาทเวลาที่ลูกไม่สบายแม่พาไปหาหมอไม่เคยคิดเงินสักบาทของเล่นอาหารเสื้อผ้าพาไปเที่ยวแม่ไม่เคยคิดเงินสักบาทแม้แต่ช่วงที่แม่เช็ดน้ำมูกให้แม่ไม่เคยคิดเงินเมื่อรวมทั้งหมดแล้วราคาเนี่ยมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักซึ่งมันก็คิดออกมาเป็นเงินไม่ได้แม่ยื่นกระดาษแผ่นนี้ให้ลูกได้อ่านเมื่อลูกอ่านครับลูกร้องไห้แล้วก็มองหน้าสบตาแม่แม่ครับผมรักแม่แล้วเขาก็เขียนอีกคำหนึ่งบอกว่าจ่ายหมดแล้วแม่จ่ายหมดแล้วแต่ลูกทอนให้แม่ยังไม่หมดลูกใช้คืนแม่ไม่หมดครับแล้วผมจะจบช่วงแรกนี่ครับหนังสือที่ผมชื่อเขียนไว้ว่าทันโลกทันอิสลามมันเป็นเรื่องที่โลกนี้พิสูจน์ความเป็นอิสลามโลกนี้ครับอิสลามมาก่อนและโลกนี้ถึงจะได้ค้นพบเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำนมแม่เรื่องของน้ำนมแม่ครับมันเป็นการค้นพิสูจน์ด้วยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยวอร์วิกแห่งประเทศอังกฤษใครที่เป็นแม่นะฟังเรื่องนี้นิดนึงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ากะเนี่ยสามกะกะเช้าออกเย็นกะเย็นออกดึกกะดึกออกเช้าโอกาสที่จะเลี้ยงลูกแบบนี้ได้ไหมเขาค้นพบบอกว่าสมองของแม่ขณะที่ให้นมลูกจะขับฮอร์โมนออกซิโทซินออกมาด้วยซึ่งจะช่วยให้คลอดลูกง่ายแล้วยังจะช่วยขับน้ำนมออกจากต่อมน้ำนมด้วยมันเกิดจากสมองส่วนล่างซึ่งควบคุมหน้าที่สำคัญของการดำรงชีวิตตั้งแต่อุณหภูมิของร่างกาย
ความหิวกระหายความโกรธความเหนื่อยการวิจัยได้ค้นพบว่ามันจะช่วยปลุกความรู้สึกเชื่อถือไว้วางใจและปลุกปลอบจากความกลัวในสิ่งต่างๆด้วยที่นู้นนึกภาพครับไอตอนที่เราจะป้อนนมให้ลูกต้องกอดไว้ในอ้อมอกใช่ไหมใช่ตอนนั้นแหละฮอร์โมนมันจะหลั่งออกมามันจะทำให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยนมหมีเราจะเอาลูกวางบนเบาะแล้วเราก็จะป้อนนมหมีลงไปที่ปากลูกโดยที่ไม่ได้กอดลูกแล้วฮอร์โมนมันก็ไม่ถูกหลั่งออกมาความกตัญญูรู้คุณของลูกที่ดื่มนมหมีกับดื่มนมแม่คนละเรื่องครับคนละเรื่องเดี๋ยวช่วงหลังผมจะยกคุณอ่านที่อัลลอฮ์บอกว่ายังไงนี่คือบทพิสูจน์ครับที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์อิสลามผมให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งทีนะครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศจีนสามีภรรยาหากินด้วยการฝึกลิงให้เป็นเอาลิงมันไปเต้นไปแสดงเนี่ยปรากฏว่าเขาใช้วิธีการเลี้ยงลิงเหมือนกับเลี้ยงลูกโดยให้นอนด้วยเอาลิงมานอนด้วยแล้วให้ดูดนมจากเต้าของภรรยาของเขาเอานมเมียเลี้ยงลูกลิงผลปรากฏว่าลิงที่เคยมีนิสัยซุกซนว่านอนสอนยากกลับกลายเป็นลิงที่ฝึกง่ายทำให้เขาทั้งสองนี่มีรายได้อย่างมากมายในการฝึกลิงป้อนผู้สร้างภาพยนตร์และก็คณะละครสัตว์เลี้ยงลูกจากเต้านมของตัวเองให้ลิงดูดลิงมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสัยของมันกลายเป็นลิงที่เชื่องฝึกง่ายและสร้างรายได้ให้กับตัวเองอย่างมหาศาลนี่ลิงนะแล้วลูกเราอะลูกเราอะทิ้งลูกแล้วเข้าไปโรงงานแล้วกลับจะมาอีกทีลูกกินนมหมีไปไม่รู้เท่าไหร่เวลาลูกโตขึ้นมามันก็ดื้อมันก็ไม่ฟังเพราะลูกไม่เคยอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเราเลยมันเป็นวิธีที่ไม่สอดคล้องต่ออิสลามถามว่าแล้วจะทำไงแก้ปัญหานี้ให้ได้เอาฉันครอบครัวที่ยากจนขอดูอาจารย์แล้ววิงวอนขอต่อพระองค์คนเราที่ครับยึดมั่นในหนทางที่ตรงอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งมีแต่เราครับที่จะสลัดทิ้งสิ่งที่มันเป็นอิสลามแล้วไปกระโจนสู่สังคมที่มันไม่ใช่สุดท้ายเราก็เสียหายแล้วเราก็ผิดหวังแล้วเราก็เสียใจแก้ปัญหานี้ด้วยตัวของเราเองผูกพันเรากับอัลลอฮ์ให้ยึดมั่นให้ยึดโยงกันอยู่ตลอดเวลาแล้วอินชาอัลลอฮ์ครับครอบครัวเราจะกลับมาเป็นครอบครัวที่ไปสวรรค์กันทั้งครอบครัวครับยะซากัลลอฮ์คอยรอนนะอาจารย์ซอดิกีนนะฮะก็ในตอนต้นนะฮะก่อนอื่นก็ขอชื่นชมนะบักตนานนะที่แกตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมานี่อยากจะบอกบักตนานว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะกับการที่ให้คณาจารย์มานั่งถ่ายทอดในเรื่องราวของความเป็นแม่นะฮะก็อาจารย์สดิกีนนะครับก็ได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรกระแทกหัวใจมากผมเชื่อว่าพี่น้องที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็ทางบ้านเนี่ยก็น่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรอารมณ์อินไปกับในเรื่องราวที่อาจารย์ได้นำมาอย่างเช่นเรื่องดวงตาของแม่ผมขอตั้งชื่อนี้เลยกันนะดวงตาของแม่โอ้เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากแม่กล้าเสียสละดวงตาให้กับลูกก็ถามว่าวันนี้เราเองเนี่ยเราเถียงแม่เท่าไหร่แล้วเราให้อะไรกับแม่บ้างใบเกรดจบเรียนมาคิดว่าแม่ภูมิใจแค่นั้นเหรอจริงๆแล้วบางทีแม่อาจจะไม่ได้ต้องการแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาอาจารย์สดิกินก็ไม่ได้หยิบยกแค่ในเรื่องราวของแม่นะครับอาจารย์ได้เน้นย้ำของคำว่าหน้าที่ของเราเมื่อกี้อาจารย์ตีฟเนี่ยได้เน้นย้ำของในฐานะเหมือนลักษณะเป็นลูกนะฮะอาจารย์สดิกีนเนี่ยเหมือนลักษณะเราเองเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของคนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็กำลังเป็นลูกอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยสอดคล้องกันมากนะฮะเราเป็นพ่อเป็นแม่และเรามีรวมทั้งเป็นขณะเดียวกันเราเป็นลูกอยู่ด้วยคืออาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆนะฮะแล้วก็ที่ได้หยิบยกจากหนังสือพิมพ์แล้วก็เรื่องจากหนังสือของอาจารย์พี่น้องครับมันยิ่งใหญ่มากนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าอาจารย์ตัวตีฟเองนะฮะก็ได้เตรียมเรื่องราวนะครับที่กระแทกอีกเหมือนกันนะฮะให้ดวงใจของลูกๆเราในฐานะลูกๆทั้งหลายเนี่ยได้มีความสำนึกมากๆนะครับของคำว่าแม่พี่น้องครับนะผมก็ฟังเรื่องราวของที่อาจารย์สดิกินนำเสนอก็กินใจพี่น้องแต่ถ้าเกิดมันจะกินใจสุดๆเนี่ยถ้ามันเกิดกับตัวของเราเองเนี่ยบางทีมันคงอธิบายยากนะพี่น้องนะพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์อย่างหนึ่งก็คือผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่แล้วก็ในฐานะผมก็เป็นพ่อคนแล้วนะครับเพราะว่ามีลูกแล้วนั้นฐานะทั้งเป็นลูกด้วยแล้วก็เป็นพ่อด้วย
วันที่ยังไม่เป็นพ่อคนเนี่ยความรู้สึกเราพี่น้องครับบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราทำไมเราจะไปนอนบ้านเพื่อนไม่ได้หรอทำไมป๋าไม่ซื้อมอไซค์ให้ผมชีวิตผมไม่เคยมีมอไซค์เพราะอะไรครับเพราะคุณพ่อเนี่ยเวลาท่านอยู่บ้านท่านจะคอยฟังมันจะเป็นช่องหนึ่งพี่น้องเมื่อก่อนยังไม่ได้มีทีวีอะไรบ้างเนี่ยเขาจะฟังเรื่องราวของอุบัติเหตุว่ามันจะมีเหตุการณ์ตรงนั้นรถชนอะไรตรงนี้วันไหนวันที่เราออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็ซ้อนมอไซค์ไปกับเพื่อนเพราะเขากลัวว่าข่าวที่เขาประกาศมามันจะเป็นชื่อเราไม่รู้หรอกครับเรากลับมาเราก็คิดว่าเราสนุกที่ไหนได้คุณพ่อคุณแม่นอนตาไม่หลับเพราะเป็นห่วงลูกผมถึงบอกว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็เต็มที่กับมันพี่น้องแต่วันหนึ่งที่เราเป็นลูกวันนี้นะครับลูกเราเนี่ยนะเดินมาแล้วหาไม่เจอเนี่ยโอ้โหแทบจะบ้านะพี่น้องนะ3ขวบลูกผมเดินไปเนี่ยมีครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าลูกขึ้นไปเล่นบนเดินหาเหมือนคนบ้าพี่น้องเดินไปหาเพราะเราเป็นห่วงดังนั้นสิ่งนึงพี่น้องวันนึงที่มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนบางคนอาจจะเกิดแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่เกิดนะหรือถ้าไม่งั้นเราก็เสียพี่ไปก่อนคือมันก็มี2อย่างพี่น้องพ่อแม่มาฝังเรามาละหมาดให้เราหรือไม่เราก็ไปละหมาดให้กับพ่อแม่ก็มี2อย่างนี้เลยนะพี่น้องครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับชาวซาลัฟท่านนึงชาวซาลัฟท่านนี้เนี่ยท่านเป็นคนที่อยู่ในความสุขุมมากพี่น้องปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยท่านไปละหมาดญะนาซะห์แม่ของท่านเสร็จแล้วพอละหมาดเสร็จแล้วนำละหมาดแล้วพี่น้องนะแล้วก็ตามไปส่งมายัดส่งแม่ของท่านหลังจากคนกลับไปหมดแล้วพี่น้องคนคนนี้ยังไม่กลับพร้อมกับปล่อยโฮคำว่าปล่อยโฮนี่ก็คือร้องแบบไม่แคร์สายตาใครพี่น้องอธิบายง่ายๆก็คือร้องแม้กระร้องจนกระทั่งเขาเนี่ยมันชุ่มไปหมดเลยพี่น้องถ้าหยิบออกมาเนี่ยมันเปียกหยดติ้งๆๆเลยคนที่เขายืนอยู่ด้วยพี่น้องคนที่ยังไม่กลับเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะคนคนนี้ธรรมดาเนี่ยไม่เป็นคนแบบนี้หรอกทำไมร้องหนักมากปรากฏว่าเขาตอบว่าพี่น้องจะให้ฉันไม่ร้องหนักได้ไงในเมื่อประตูสวรรค์ประตูนึงตอนนี้จากฉันไปแล้วประตูแห่งการทำความดีประตูสวรรค์นึงจากฉันไปแล้วพี่น้องรู้ไหมในหะดีษของอบีดัรดารอฎิยัลลอฮุอันฮุลาวะฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิลวาลิดจงเชื่อฟังทำดีกับบิดามารดาเอาซอตุอะบวาบินญันนะเพราะการทำดีการเชื่อฟังบิดามารดานั้นทำให้ท่านได้เข้าสวรรค์เอาซอตแปลว่าประตูที่มันอยู่ตรงกลางอธิบายยังไงครับพี่ดูตรงกลางพี่น้องซึ่งเป็นประตูหรือเป็นทางเข้าสวรรค์ที่ดีที่สุดในบรรดาการเข้าสวรรค์เนี่ยประตูเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่ในหะดีษนบีบอกอันเนี้ยเป็นประตูที่ดีที่สุดทำยังไงพี่น้องทำดีกับพ่อแม่เชื่อฟังท่านนบีบอกต่อว่าฟาอินชิตาฟาอัฎิอ์ซาลิกบาบัลเอาวะฟัดฮุมันก็มีอยู่2 อย่างเท่านั้นแหละ1ก็คือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้รู้แล้วว่าประตูสวรรค์อยู่ตรงเนี้ยแต่ฉันก็ไม่อยากเข้าไม่อยากจะทำไม่อยากทำอะไรหรืออีกอย่างนึงพี่น้องนบีก็บอกว่าก็เอาใจใส่กับมันสิทำยังไงครับก็คือการทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ในหะดีษบทนึงพี่น้องพูดถึงคนที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจในความโกรธของคุณพ่อคุณแม่นั้นอยู่ในความโกรธกริ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความพอใจของพ่อแม่ก็อยู่ในความพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเวลาที่เราทำให้พ่อแม่พอใจดีใจเนี่ยเท่ากับเป็นไงครับทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยด้วยสิ่งนึงพี่น้องที่พวกเราอาจจะมองข้ามไปเวลาที่เด็กเนี่ยเวลาลูกเนี่ยพี่น้องดื้อเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่ามะเราเนี่ยเลี้ยงเรายังไงผ
ผมจำความได้นะครับกลับมาที่ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเคยกินกล้วยแล้วก็ติดคอพอติดคอพี่น้องคือเลี้ยงสมัยก่อนเนี่ยเขาแยกบ้านออกมามาปลูกบ้านอยู่ริมคลองริมนาสมัยนี้เนี่ยอยู่กันเป็นบ้านหลังใหญ่แปลว่าเดี๋ยวโต๊ะก็อุ้มเดี๋ยวกี้ก็อุ้มสมัยก่อนเนี่ยเขาแยกเลยพี่น้องแยกบ้านออกมาอยู่ในนามาอยู่ในป่าปรากฏว่ากล้วยติดคอมะก็เป็นไงครับก็วิ่งไปหาหมอมาบอกสภาพเหมือนเจ๊กบ้าของมาบนะไอจังหวะที่แบบวิ่งออกไปเนี่ยและสุดท้ายก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพี่น้องครับเวลาคิดถึงลูกมากๆเนี่ยผ้าอ้อมลูกเนี่ยเอาติดตัวมาด้วยที่เปื้อนฉี่เปื้อนอื้อเนี่ยเอามาเก็บเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ได้กลิ่นลูกถามว่าผมรู้เรื่องนี้ได้ยังไงพ่อมะเขียนในจดหมายในวันที่ผมจะเลิกเรียนศาสนาแล้วก่อนจะไปเรียนศาสนาเนี่ยผมก็ถามคุณแม่ก่อนถามคุณพ่อก่อนว่าอยากจะให้ผมเป็นอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าถ้าดีถ้าเป็นได้นะลูกก็เป็นคนที่ทำหน้าที่ในการสอนศาสนานี่แหละแต่ประเด็นหน่วยพี่น้องมันไม่ได้อยู่ดีๆมันจะไปสอนใครได้มันต้องไปเรียนก่อนก็เลยพยายามขอดูอาแล้วก็หาพี่น้องที่เขามีสอบชิงทุนก็ไปสอบแล้วก็ด้วยกับดูอาของที่พ่อแม่ขอก็ตอบรับพอไปเรียนพี่น้องมันก็มีบางอย่างชัยฏอนเนี่ยมันขัดขวางพี่น้องจำไว้เลยเวลาจะทำความดีแล้วก็แต่เนี่ยชัยฏอนมันขัดขวางสุดท้ายก็มีปัญหานะก็เรื่องความรักนั่นแหละหลังหนุ่มสาวๆนี่แหละก็รูปรอนี่จะไปเหลือเหรอคนชอบสุดท้ายเป็นไงอ่ะโดนเขาหักอกเรียบร้อยพี่น้องไม่อยากจะเรียนหนังสือแล้วโทรมาบอกคุณแม่เนี่ยมันถามมานะโอมาฉันไม่อยากเรียนแล้วมาบอกกลับมาได้ลูกกลับมาดูน้ำตาแม่โหพี่น้องฟังแล้วคือวันที่ไปส่งเราเนี่ยเขาก็ร้องไห้ใช่ไหมเป็นห่วงแต่วันที่กลับมาเนี่ยกลับมาดูน้ำตาแม่วันที่แม่นั้นเสียใจผิดหวังกับตัวเราแต่ถามวันที่จบกลับมาเนี่ยแม่ร้องไห้ไหมก็ร้องไห้แต่น้ำตามันมีสองสถานะพี่น้องจำไว้น้ำตาที่เป็นสาเหตุของชาวสวรรค์กับน้ำตาที่ทำให้เราเป็นชาวนรกร้องเหมือนไห้ร้องไห้เหมือนกันเวลาที่ดีใจสุดๆพี่น้องวันที่เกรดตัวสุดท้ายมันออกเนี่ยโอ้โหพรั่งพรูน้ำตาไหลดีใจมากๆแต่วันไหนที่เสียใจสุดเราก็ร้องไห้แต่ประเด็นก็คือว่าเราจะเลือกน้ำตาแบบไหนมะก็บอกกลับมาดูน้ำตาแม่นี่แล้วถามผมกลับไหมกลับทำไมอ่ะก็ใจมันไม่มาก็กลับมาแต่ว่าเวลากลับมาเนี่ยมันต้องไปทำเรื่องลาออกคือเวลาทุนเนี่ยพี่น้องมันได้ทุนเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีจะไปอยู่ดีจะไปเรียนต่อทิ้งไม่ได้เพราะเป็นทุนรัฐบาลคุณต้องทำเรื่องเขียนกฎหมายไปที่สถานทูตว่าคุณจะไม่เรียนแล้วคุณอยากจะอะไรก็ว่ากันไปต้องไปทำเรื่องเตรียมเอกสารทุกอย่างเพื่อที่จะไปทำเรื่องเลิกเรียนแล้วก่อนขึ้นเครื่องบอกลูกใส่เอาจดหมายนี้ไปนะไปอ่านบนเครื่องผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนึกว่าตังค์นึกว่าเป็นซองสตางค์กลับไปโอ้มาใจดีนะให้ตังค์ที่ไหนได้พี่น้องไอ้วันที่พอถึงแล้วเตรียมตัวจะไปทำเรื่องที่อิดารอเลิกเรียนแล้วเปิดอ่านเท่านั้นแหละพี่น้องเปลี่ยนหมดเลยเพราะในจดหมายที่เขียนนั้นมันมีรอยที่มันเป็นน้ำที่เปื้อนอยู่ที่ไหนพี่น้องเปื้อนอยู่ที่ตัวเขียนหนังสือด้วยเป็นนบจดหมายจากน้ำตาพอเราอ่านพี่น้องมาอธิบายตั้งแต่ตอนที่เราไปนอนอยู่โรงพยาบาลเลี้ยงเราเบ่งออกมายังไงวันที่ท้องเราดีใจยังไงไล่มาจนกระทั่งถึงหลายหน้าพี่น้องแต่ผมอ่านได้แค่ครึ่งหน้านะเพราะไม่ไหวแล้วเก็บทั้งหมดเลยพี่น้องเปลี่ยนใหม่จากเอกสารที่จะไปลาออกนี่ยื่นใส่ไว้ในลิ้นชักปิ้งปิดเลยเปลี่ยนใหม่เดินเข้าไปมหาลัยวันนี้ฉันจะกลับมาเรียนหนังสือแล้วหลังจากนั้นพี่น้องมันขาดเรียนไปเยอะพอมัวแต่อกหักอยู่กันในห้องทำยังไงอ่ะก็ต้องตั้งต้นเรียนใหม่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่จำไว้เลยนะในหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกเอาไว้พี่น้องครับเรื่องของดูอาดูอาพี่น้องหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะลาสุดะอวาตินมุสตะจาบาตลาชักกะฟีฮินนะดะอวะตุลมัซลูมวะดะอวะตุลมุสาฟิร
วะดะวะตุลวาลิดอะลัลวะลาดิฮิดูอาที่เป็นที่ตอบรับมุสตะยับอย่างแน่นอนโดยบิลาชะไม่ต้องสงสัยเลย3รายการ1ดูอาของคนที่เราไปอาธรรมที่ถูกอาธรรมพี่น้องอันตรายเนาะเราไปอาธรรมเขาไว้ท่านมูอานบินญะบันวันที่ถูกส่งไปที่ยะมันพี่น้องครับถูกส่งไปที่ยะมันเนี่ยสั่งให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าให้ไปเผยแพร่คำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้คนรู้จักอัลลอฮ์หลังจากนั้นให้เขาละหมาดหลังจากนั้นจ่ายซะกาตเก็บซะกาตจากคนรวยไปถึงคนจนแต่วงเล็บสุดท้ายว่าอย่าเอาเกินนะศาสนาให้เก็บ 2.5 ไปบวกเพิ่มเปลี่ยนเป็น 5% ที่เหลือใส่กระเป๋าอย่าทำแบบนั้นนะเพราะคนที่ถูกอาธรรมน่ะดูอาไม่มีสิ่งกำบังเลยแปลว่าเวลาเขาขอกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รับเลยเห็นไหมดังนั้นดูอาตรงนี้มุสตะยับดูอาของคนที่เดินทางพี่น้องนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือดูอาของคนที่เป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่ทุกครั้งที่เวลาจะสอบพี่น้องครับผมจะโทรมาหาที่บ้านบอกมะฉันจะสอบวิชานี้นะพอสอบเนี่ยแม่ผมก็บอกว่าลูกถ้าจะสอบวิชาไหนให้โทรมาบอกก่อนไม่ใช่ว่าจะสอบอะไรนะจะสอบพรุ่งนี้เช้าแล้วก็โทรมาบอกไม่ใช่ถ้าจะสอบเนี่ยอีกสัก3อาทิตย์บอกก่อนเลยทำไมอ่ะมะจะมาอ่านหนังสือกับเราเหรอเปล่ามะจะดูอาให้ดูอาให้เป็นอาทิตย์มาเผลอดูอาเยอะกว่าเราอ่านหนังสืออีกไอเราเนี่ยอ่านน้อยๆแต่เชื่อไหมพี่น้องว่ามันต่างกันลิบลับเลยวันที่ไม่มีดูอาของพ่อแม่ช่วยกับวันที่มีดูอาของพ่อแม่ช่วยเพราะอะไรเพราะเวลาเนี่ยพี่น้องด็อกเตอร์เนี่ยมันง่ายอย่างเดียวเลยพี่น้องมันยากมันง่ายมันอยู่อย่างเดียวคือเขาถามในสิ่งที่เรารู้ไหมบางทีไม่ต้องอะไรหรอกพี่น้องอ่านหนังสือไปเนี่ยเดาๆเอาอ่านไปเนี่ยสัก20หน้าปรากฏว่า20หน้าเนี่ยโดนหมดเลยเต็มแต่เชื่อไหมอ่านไปทั้งหน้าไปทั้งเล่มแต่พอถึงห้องสอบไม่รู้มันหายไปไหนหมดเลยพอเมื่อคืนไม่ได้นอนพี่น้องมึนหัวไมเกรนขึ้นไม่ใช่เกี่ยวกับดูบอลไม่เกณฑ์ขึ้นหายหมดเลยบางคนเนี่ยพี่น้องเขาเรียกอ้วกลมนะเคยไหมดูหนังสือหนักๆอ้วกลมคือมันไม่ออกแล้วมันเครียดจนกระทั่งมันลงกระเพาะมะบอกจะเครียดทำไมล่ะถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบก็ไม่ถึงแค่นั้นแหละมะให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็ขอดูอาขณะวิชาที่รู้สึกว่ามันยากสุดๆพี่น้องดูสิอัลลอฮ์เปลี่ยนให้เป็นเรื่องง่ายแต่ตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะต้องอ่านด้วยนะบางคนบอกอาจารย์แจ๋วเลยเดี๋ยวฉันให้มาขอแล้วฉันก็จะกดเกมทั้งวันเลยไม่อ่านเลยอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วตกอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เรื่องต้องดูก่อนก็ต้องดูให้เรียบร้อยทำให้สุดความสามารถแต่ว่ามีตัวช่วยเยอะๆคืออะไรครับดูอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นเวลาป๋ามะเนี่ยเวลาท่านให้พรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีบางคนเป็นไงครับให้พรลูกแต่เช้าเลยสันขวานมั่งอะไรมั่งควายมั่งอะไรมั่งโอ้พี่น้องถ้าถามว่าวันนี้มันจะโง่ไม่โง่ได้ไงก็เราดูอาให้แบบนี้ทั้งวันเลยดังนั้นไม่ได้เลยนะพี่น้องคำด่าจากพ่อแม่คำประณามจากพ่อแม่นั้นอัลลอฮ์รับอย่าพูดมั่วซั่วพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับอีกอันนึงเนี่ยอุลามะบอกว่าการที่เราทรยศกับพ่อแม่เนี่ยมันเป็นบาปนึงนะพี่น้องหนึ่งในสองบาปที่อัลลอฮ์นั้นอิสนาตานิยูอัจจิลูฮูมาอัลลอฮูฟิดดุนยาอัลลอฮ์จะไม่ประวิงไปว่าไม่ทำให้มันช้านะไม่ทำให้มันช้าแปลว่าทำให้มันเร็วไม่ทำให้ยูอัคเคดยูอัจจินแปลว่าทำให้เร็วคือการเนรคุณต่อพ่อแม่พี่น้องสังเกตไหมใครทำกับพ่อแม่ไว้หลังจากนั้นมาลูกก็จะทำแบบนั้นดังนั้นนะครับพี่น้องครับท่านอาลีบินอบีตอเลบว่ายังไงทุกครั้งนะครับท่านฮาซันบินอาลีบินอบีตอเลบทุกครั้งที่ฉันจะตักข้าวในอาหารเนี่ยฉันเกรงว่าฉันจะเป็นคนเนรคุณเกี่ยวอะไรอ่ะจะไปตักข้าวเนี่ยจะไปตักแกงในสำรับเนี่ยกลัวจะเป็นคนเนรคุณทำไมรู้ไหมเพราะกลัวว่าจะไปตักชิ้นที่เป็นไงชิ้นที่พ่อแม่ต้องการจะกินชิ้นที่แม่ต้องการจะกินแล้วเราก็ไปกินชิ้นนั้นท่านกลัวว่าท่านจะเป็นคนเนรคุณจากเรื่องนี้โอ้ของเรากี่เรื่องพี่น้องวันๆนึงโอ้โหไม่ไหวจะคิดไม่ไหวจะคิดนะจะออกจากบ้านเข้าบ้านดึกอะไรเอ้ยสมัยก่อน
แต่ท่านเชื่อไหมพี่น้องเราจะเป็นคนแบบไหนจะเลวยังไงเนี่ยลองกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วหอมท่านแล้วบอกท่านสิท่านพร้อมให้อภัยเสมอคนที่เสียชีวิตในคุกพี่น้องครับเสียชีวิตมา7วันนะเดี๋ยวผมเล่าสรุปเลยพอตายเนี่ยเขาต้องเอามาเลยนะเอามาอาบน้ำเกิดขึ้นแม่ขึ้นมาจากใต้พี่น้องโตอิหม่ามเนี่ยอาบได้ขันนึงวิ่งไปอ้วกพอเน่ามากอืดท่ามกลางเสียงอ้วกเสียงดมยาดมเสียงอะไรกันพี่น้องมีแม่คนนึงยืนเอาน้ำรดลูกต้องห้ามด้วยนะเพราะจะถูพอถูปุ๊บเนื้อมันหลุดนั่นคือความรักของแม่วันที่ลูกขนาดเน่าขนาดนั้นน่ะแม่ก็ยังทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายแต่คนอื่นเป็นไงที่บอกรักเราโอ้โหไปหมดแล้ววิ่งไปดินคลองไปอ้วกเงินพี่น้องครับผมนึกบอกว่าเนี่ยนี่คือความรักของแม่ดังนั้นนะครับมีโอกาสตรงนี้พี่น้องอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยนะและรวมถึงคนที่พ่อแม่จากไปแล้วก็อย่าลืมขอดุอาด้วยนะครับครับอาจารย์สักลอครับอาจารย์ละตีฟฮะก็เมื่อครู่นี้อาจารย์อับดุลละตีฟนะก็ได้หยิบยกเรื่องราวนะครับของตัวท่านอาจารย์เองเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็ผมก็อยากจะบอกอาจารย์อับดุลละตีฟอีกครั้งนึงนะฮะว่าย้อนไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะฮะผมเคยไปทำฮัจญ์กับนิยีท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็ครั้งนั้นนะฮะก็ได้พูดคุยกันได้รู้จักกันนะแล้วเขามักจะพูดกับผมเสมอว่าทุกครั้งที่เวลาไปฮารอมหรือเวลาเขาไปละหมาดอะไรเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยลืมขอดุอาเลยเขาบอกกับผมตอนนั้นเขาบอกแค่เพียงว่าลูกเขาเนี่ยกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่คูเวตนะฮะแล้วก็เขาผมก็ถามว่าเรียนเกี่ยวกับศาสนาหรือเกี่ยวกับอินเตอร์ใช่ไหมอินเตอร์นะท่านนิยีท่านนี้ก็บอกว่าศาสนาเขาก็บอกว่านิเนี่ยขอดุอาตลอดขอให้ลูกตลอดนะครับก็นะผมเชื่อว่าดุอาของนิยีท่านนี้ในวันนั้นเนี่ยก็พี่น้องก็ได้เห็นอาจารย์ที่อยู่ข้างผมตรงนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเองนะฮะก็อาจารย์ติ๊กก็เรียนจบมานะครับจบมาได้สักพักหนึ่งก็ได้มีโอกาสเจอกับมาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ยังมาก็ยังกังวลใจอยู่ด้วยความเป็นห่วงลูกนะฮะแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็วันนั้นก็ได้ให้กำลังใจไปว่าชอลล์น่ะนิเรียมนะเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือมาผมก็เชื่อว่าวันนี้พี่น้องก็ได้เห็นอาจารย์ท่านนี้อีกหนึ่งท่านนะครับที่ยังหนุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะผมขอชื่นชมนะฮะทั้งเป็นแบบอย่างของอย่างมาของอาจารย์เองนะฮะจะลอยเนี่ยลอยไม่ขึ้นนะครับคืออันนี้เนี่ยเรามาเล่าเป็นตัวอย่างไม่ได้หมายความว่าคือก่อนนั้นเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยรู้จักอาจารย์ติ๊บนะฮะก็มาจากที่เราฟานแต่นิเรียมเนี่ยรู้จักมาก่อนนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ให้ได้มารู้จักกันกับอาจารย์ติ๊บนะซึ่งตรงนั้นเราได้สัมผัสกับนิเรียมตลอดในเรื่องของอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เห็นว่าคืออาจารย์ติ๊บเองเวลาคุยหน้าจอถ้าคุยเรื่องแม่นะถ้าพี่น้องใครเคยที่ติดตามเราฟานเนี่ยถ้าคุยเรื่องแม่แกคุยได้ไม่นานนะฮะแกคุยได้ไม่นานนะแล้วเวลาเราเบรกกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกันตลอดอันนี้เนี่ยก็คืออยากจะฝากครับเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆนะครับทั้งเป็นการเตือนตัวเองด้วยนะแล้วก็กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ติ๊บได้เน้นย้ำนะครับแล้วขอเน้นย้ำอีกนิดนึงนะฮะคำว่าดุอาของพ่อแม่แล้วพ่อแม่เราตายแล้วทำไงอาจารย์ใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเผื่ออาจารย์โซดิกีนจะมีทางออกให้กับเรานะครับแล้วก็จะให้ในช่วงท้ายที่อาจารย์โซดิกีนนะได้มีอะไรกระแทกในหัวใจเราในฐานะคำว่าลูกอีกเชิญอาจารย์สันติกินครับผมพี่น้องครับอยากให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านรวมทั้ง บางท่านนานเจ้าของบ้านเลยนะว่า ภาพแบบนี้ มันเป็นภาพที่หาดูจากที่อื่นไม่ได้นะพี่น้องมันเป็นภาพของความเป็นพี่น้องเรามีบ้านหลังหนึ่งครับเราอยู่กันสองคนผัวเมียพ่อแม่ลูกแล้วก็อยู่สุขสบายแต่เราเปิดบ้านของเราเพื่อที่จะให้มีการพูดคุยในเรื่องของศาสนาพี่น้องมาบางคนผมเชื่อว่าไม่กล้ามาไกลแต่พี่น้องมาผมเขียนโพสต์ไว้ต่อจากมาตั้งนานว่าขอให้พี่น้องมาให้กำลังใจกันนะทั้งเจ้าของบ้านทั้งคนที่มาให้ความรู้ทั้งคนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าพี่น้องไม่มานะปิดกิจการ
ไม่ว่าจะร้านบางพรจะโรงรถที่ไหนก็รับทานที่ไหนก็สุดแล้วแต่ถ้าหากว่าคนเจ้าของพื้นที่เขาตั้งใจแล้วแต่เราไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยมันก็ปิดกิจการแล้วพี่น้องรู้ไหมที่พี่น้องมาเนี่ยนะนบีบอกว่าใครที่ขวนขวายหนทางในการหาความรู้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้หนทางความสะดวกสบายของเขาไปยังสวรรค์ของพระองค์ไม่ใช่การลงทุนที่ไร้ค่านะมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มมาครับอัตยาอัลบาบเบียฝนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไอการที่ขวนขวายมาเพื่อที่จะหาความรู้นะไม่ใช่มาสังสรรค์ไม่ใช่มาเพื่อจะมากินอาหารมาเพื่อวันนี้เขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วได้ความรู้กลับไปเนี่ยนั่นน่ะอัลลอฮ์จะให้หนทางของความสะดวกสบายในการที่จะไปสวรรค์ของพระองค์นะก็ขอให้เราได้รับความเมตตาอันนี้โดยทั่วกันแต่ว่ามาแล้วเนี่ยอยากจะให้มีสิ่งที่มันประทับใจกลับไปแล้วเอาไปบอกลูกของตัวเองเอาไปบอกสามีของตัวเองเอาไปบอกภรรยาของตัวเองเรื่องนึงครับที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเรื่องนึงผมทำค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตแบบอิสลามผมก็ยืนอยู่เนี่ยมันมีโต๊ะแบบเนี้ยกำลังนั่งครับลงทะเบียนน่ะกับคนที่มาเข้าค่ายผมก็ยืนอยู่ข้างโต๊ะเนี่ยปรากฏว่าแม่คนนึงก็มาบอกกับผมว่าเอาลูกมาเข้าค่ายแต่อีกคำพูดนึงที่แม่พูดต่อเนี่ยแม่บอกว่าอาจารย์คะลูกหนูเพิ่งออกจากคุกมาโอ้พี่น้องแล้วเขาจัดค่ายเพื่อจะอบรมเรื่องราวอิสลามแล้วเอาคนคุกมาอยู่ในค่ายเนี่ยไอ้ตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยค่ายมันไม่แตกกระเจิงบอกนี่เอาคนคุกมาอยู่ในค่ายแต่นั้นจะทีถัดไปนิดนึงผมเฮ้ยมันถอยไม่ได้แล้วนบีบอกสวมก่อนแล้วต้องรบแพ้ชนะให้เราตัดสินผมก็ไม่พูดกับใครผมไม่บอกใครเลยนะว่าเด็กคนนี้เด็กคุกผมก็ทำเฉยไปงั้นก็ทั้งแม่เขาถ่ายทอดให้ฟังว่าเขามีลูกสองคนลูกคนหนึ่งเรียนอิสลามศึกษาลูกอีกคนหนึ่งติดยาติดคุกต่างกันเลยไหมลูกสองคนอีกคนหนึ่งเรียนอิสลามศึกษาอีกคนหนึ่งติดยาติดคุกแล้วปรากฏว่าคนที่พามาเข้าค่ายคือแม่ผมถามว่าหลังออกจากค่ายไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงแม่บอกดีมากเลยละหมาดไม่ทิ้งละหมาดไม่ขาดเลยห่างไปสักพักหนึ่งผมถามใหม่เป็นยังไงจานเข้าไปในคุกแล้วเพราะอะไรไปคบเพื่อนเก่าคบแก๊งเก่าสรุปก็คือติดยาติดคุกติดคุกติดยาเป็นอยู่อย่างนี้แล้ววันที่ลูกติดคุกใครไปเยี่ยมแม่คนอื่นเอาไหมไม่มีทางแม่ครับไปเยี่ยมเห็นถึงความรักของคนที่เป็นแม่ไหมเหมือนกับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้กินใจมุสฟาแม่กับลูกจะข้ามลำธารน้ำแห่งหนึ่งต้องจูงมือกันข้ามไปแม่ก็บอกก็รู้ว่าลูกจับมือแม่สิด้วยความสัญชาตญาณของคนที่เป็นแม่ก็บอกว่าลูกจับมือแม่สิลูกบอกไม่ครับแม่ต้องจับมือผมลูกถามแม่ถามอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะลูกจับมือแม่จับมือลูกต่างกันยังไงลูกบอกว่าถ้าหากมันมีอะไรเกิดขึ้นตรงกลางทางเนี่ยมือผมอาจจะหลุดจากมือแม่ก็ได้แต่ถ้าแม่จับมือผมเชื่อเลยกันว่ายังไงแม่ก็ไม่ปล่อยมือผมไม่มีทางที่แม่จะปล่อยมือลูกแต่ถ้าลูกจับมือแม่บางทีแล้วมือมันอาจจะหลุดออกจากมือแม่เพราะฉะนั้นแล้วครับด้วยกับเรื่องจริงที่ผมเล่าแล้วก็เรื่องที่เขาเล่าให้เป็นข้อคิดตัวนี้ผมจะจบด้วยอัลกุรอานครับที่อัลลอฮ์บอกว่าวะวัสไซนันอินซานบิวาลิดาฮิอัซานันฮามะลัตุอุมมุฮูกุดฮันวะวะดออัตฮุกุดฮาอัลลอฮ์บอกว่าและเราได้สั่งมนุษย์ให้ทำดีต่อพ่อแม่ของเขาอัลลอฮ์สั่งนะไม่ใช่ทำด้วยตัวเองนะอัลลอฮ์สั่งว่าทำดีกับพ่อแม่เจ้าจงทำดีกับพ่อแม่เจ้าแม่ของเขาได้อุ้มคันเขาด้วยความเหนื่อยยากและคลอดเขาด้วยความเจ็บปวดผมถามว่าอัลลอฮ์เคยคลอดลูกไหมไม่มีทางโดยเสียขาดถ้าใครบอกอัลลอฮ์คลอดลูกเสียกี่ได้เลยไม่มีทางที่อัลลอฮ์จะคลอดลูกแล้วอัลลอฮ์รู้ได้ไงว่าแม่อุ้มคันเจ้าด้วยความคลอดเข้าด้วยความเจ็บปวดผ
ผมบอกให้เอาอายะห์นี้ไปถ่ายทอดไปดาวะห์กับคนต่างศาสนาว่านี่คือพระผู้สร้างพระผู้สร้างย่อมรู้ว่าแม่นี่ครับอุ้มคันเจ้าด้วยความเพียรแล้วเพียรแล้วอุ้มคันเจ้าด้วยความเหนื่อยยากและคลอดเจ้าด้วยความเจ็บปวดอัลลอฮ์เป็นพระผู้สร้างดาวะห์กับคนต่างศาสนาเขายอมจำนนทันทีว่าอัลลอฮ์ทรงรู้เพราะอัลลอฮ์เป็นพระผู้สร้างเห็นไหมว่าเนี่ยพี่น้องมุสลิมอยู่ตรงนี้ใครที่แต่งงานแล้วมีลูกคลอดลูกด้วยธรรมชาติล้านเปอร์เซ็นต์ครับแม่จะบอกว่าเป็นวันที่เจ็บที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงคือวันที่แบ่งลูกวันที่คลอดลูกเป็นวันที่เจ็บที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงแต่ตอนคลอดออกมาเราร้องแต่แม่ยิ้มทุกคนที่อยู่ตรงนั้นยิ้มดีใจที่เราเกิดมานี่คือสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์จึงสั่งบอกว่าให้ทำดีกับพ่อแม่แล้วนางพนาอิชะห์รอดิยัลลอฮุอันฮาไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามนุษย์คนไหนที่มีสิทธิเหนือสตรีคนหนึ่งพี่น้องฟังคำถามให้ดีนะคำถามแรกในนางอิชะห์ถามว่ามนุษย์คนไหนที่มีสิทธิเหนือสตรีคนหนึ่งนบีบอกสามีของนางสามีครับเหนือกว่าพ่อในตอนที่นางแต่งงานไปแล้วต้องเชื่อฟังต่ออัตตสามีนบีจึงบอกสามีของนางมีสิทธิเหนือกว่าสตรีแต่นางอิชาถามใหม่ว่าแล้วผู้ใดที่มีสิทธิเหนือผู้ชายคนหนึ่งนบีไม่ได้ตอบว่าเมียของเจ้านะคนที่มีสิทธิเหนือสตรีก็คือสามีแต่คนที่มีสิทธิเหนือผู้ชายคือแม่ของเขาแม่ของเขาครับที่มีสิทธิเหนือกว่าเพราะฉะนั้นลูกที่รักเมียมากกว่าแม่หายนะหายนะมันคือเรื่องทางอิสลามใช่ไหมจะตายอยู่แล้วกล่าวอะไรแล้วเราไม่ได้แต่ฮะดิษนี้เขาบอกค่อนข้างจะดออิฟนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่พูดแล้วมันกินใจกล่าวไม่ได้เพราะจะทำให้แม่โกรธรักเมียมากกว่าแม่นบีบอกงั้นจุดไฟเผาเลยแม่บอกลูกคือดวงใจของฉันโอ้ท่านรอซูลท่านจะเผาเขาต่อหน้าฉันกันนั้นหรืออ้าวแล้วทำไงตามแม่มาแม่ยอมให้อภัยพอแม่อภัยลูกกล่าวอะไรแล้วได้ฝังนี่คือสิทธิของแม่ที่เหนือกว่าผู้ชายอย่ารักเมียให้มากกว่าแม่แล้วนบีบอกว่าจะไม่ให้ฉันบอกพวกท่านถึงบาปที่ร้ายแรงยิ่งสามประการดอกหรือนบีพูดกับซอฮาบะห์ว่าจะไม่ให้ฉันบอกเลยไอ้บาปที่มันร้ายแรง3ประการเนี่ยซอฮาบะห์ว่าหาใช่เช่นนั้นไม่โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็คืออยากให้บอกไม่ใช่ไม่ให้บอกอยากให้บอกท่านนบีก็บอก1คือการตั้งภาคีต่อแล้ว2คือการเนรคุณต่อพ่อแม่และ3ก็คือการพูดเท็จแล้วก็การเป็นพยานเท็จนี่คือบาปใจแล้วปรากฏผลปรากฏก็คือว่าคนที่ทำบาปใจคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ครับจนกว่าพ่อแม่จะอภัยให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่จะสรุปกับพี่น้องในวันนี้ว่านี่คือความรักความผูกพันแม่ดีกับเราขนาดไหนแล้วเราวันนี้แม่เนี่ยมีเราอยู่ในอ้อมอกแม่มีเราอยู่ในอ้อมอกไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แม่เรามีเราอยู่ในอ้อมอกตลอดเวลาผมถามว่าแล้วเรามีแม่พ่อแม่อยู่ตรงไหนแม่มีเราอยู่ในอ้อมอกแล้วเรามีพ่อแม่อยู่ตรงไหนหาคำตอบนี้ให้กับตัวเองครับผมจะจบด้วยกับดุอาครับดุอาที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ครับรับบานักฟิลิวาลิวาลิเลียวัดทำกุมากามารับบายานินสกีรอโอพระผู้บิบาลของเราได้ทรงโปรดเมตตาแก่ทั้งสองเช่นเมื่อทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อยาววัยรับบานักฟิลิวาลิวาลิเลียวัดมุบินีเนยาวมาจากกุมุนทิซาโอพระผู้บิบาลของเราได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ฉันและพ่อแม่ของฉันและผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันที่จะมีการสอบสวนด้วยเธออามีนยารับบันอาลามีนจะเจอกันตรงนี้ในวันนี้ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นนั่นที่สวรรค์ของพระองค์ครับอาจารย์ขอร้องขอร้องครับอาจารย์สวัสดีกิมทุมบารีนะฮะก็เรื่องราวสุดท้ายที่อาจารย์ได้นำมาเล่าให้ฟังนะฮะพี่น้องครับลองนึกดีๆนะฮะแล้วลองมาเปรียบเทียบนึกย้อนเป็นตัวเราการที่แม่กำลังเดินข้ามลำธารและจูงมือเรานะครับแล้วก็เราบอกว่าแม่จับมือเราไว้นะครับแต่แม่บอกไม่ได้ให้เราจับมือแม่เพราะถ้าถึงยังไงแล้วแม่ไม่วันปล่อยลูก
นะครับแล้วก็อาจารย์สันติกินได้พูดประโยคนึงผมชอบมากนะลูกคือดวงใจของแม่พี่น้องครับพออาจารย์พูดประโยคนี้ผมเองนะฮะส่วนตัวเองที่ได้เจอพี่น้องเชื่อไหมครับว่าต่อให้ลูกนะครับมีเรื่องเครียดขนาดไหนผมคนนึงเนี่ยเวลามีเรื่องเครียดผมก็ไม่ค่อยเล่าให้แม่ฟังส่วนตัวจะเก็บไว้ตลอดแต่แปลกนะฮะที่คนเป็นแม่มักจะรู้ว่าผมกำลังมีเรื่องไม่สบายใจนะครับเขาจะไม่เคยพูดต่อหน้าผมเขาจะไม่ถามผมว่าเป็นอะไรมีอะไรไม่สบายใจเขาจะไม่เคยถามแล้วผมก็จะไม่พูดถึงเวลาผมกลับไปหาแม่เขาก็จะเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้ทานเป็นปกติทำปกติเหมือนผมไม่ได้เป็นอะไรแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าหลังจากที่ผมขับรถออกจากบ้านนั้นข้อความที่ผมได้รับจากแม่คือเขาไม่สามารถที่จะช่วยลูกเขาได้เลยเวลาผมเกิดปัญหาคือผมเป็นข้อความสั้นๆในไลน์ที่เขาส่งมาเนี่ยมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยแม่ต่อให้ผมเชื่อว่าตั้งแต่เล็กยันโตเนี่ยแม่เนี่ยอยากจะช่วยเหลือลูกทุกอย่างผมโตขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่เขายังหาวิธียังหาหนทางเขายังเสียใจที่ว่าทำไมเขาช่วยผมไม่ได้ทั้งที่ผมมาโตป่านนี้แล้วเนี่ยข้อความนั้นยังอยู่กับผมตลอดยังจำรับพออาจารย์สุรกินได้พูดว่าลูกคือดวงใจของแม่พี่น้องครับหากวันนี้พี่น้องมีแม่อยู่หรือท่านอื่นมีพ่ออยู่จงทำดีผมเองนะครับผมคนนึงก็ได้สูญเสียพ่อไปแล้วแล้วผมเองก็อยากจะบอกนิดนึงว่าพี่น้องครับอย่ารอนะฮะอย่ารอให้มันสายแบบผมนะในวันที่พ่อผมจากไปในวันนั้นคือวันที่ผมยังไม่ได้มีความเข้าใจกับพ่อผมเลยอันนี้ผมพูดไม่ใช่เอาตัวเองมาประจานแต่พูดเพื่อฝากให้กับผู้ที่ยังมีพ่อและแม่อยู่นะครับบางครั้งเองบางครั้งเราเองในเรื่องเหตุการณ์นั้นๆจริงอยู่เราไม่ผิดแต่ด้วยความเป็นพ่อนะครับพี่น้องเราหยุดไว้เป็นดีกว่านะครับก็ฝากในค่ำคืนนี้นะครับก็แล้วก็ดูอาที่อาจารย์สติกิมตุนบาลีไปฝากกับพี่น้องนะครับก็วันนี้ได้แง่คิดหลายๆอย่างนะครับทั้งดูอาของพ่อแม่แล้วก็ในคุณพ่อแม่เราก็กดคิวด้วยที่อาจารย์บุรติบอกนะครับก็ทิ้งท้ายในช่วงนี้นะครับเราอยากฝากบอกประชาสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับว่าวันเสาร์นี้นะครับมูลที่รอบฮานนะวันนี้เนี่ยเรามาคุยเรื่องแม่กันแล้วนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับมูลที่รอบฮานช่วงกลางคืนนะสองทุ่มครึ่งหลังอิชาเนี่ยจะจัดบรรยายหัวข้อเรื่องสตรีหลังม่านนะครับเป็นผู้หญิงหลังม่านครับที่จำแม่นนะผู้หญิงหลังม่านนะฮะก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณนะฮะเจ้าภาพนะฮะทางบริษัทนเรศฟาร์มนะครับคุณนเรศนะฮะประธานบริษัทแล้วก็บางด้านนานจะสักคุณล็อกคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะเน้นย้ำที่อาจารย์สุริกินได้พูดเมื่อกี้ว่าพี่น้องครับเวลามีบรรยายที่ไหนเวลาที่ไหนมีจัดถ้าพี่น้องไปได้พี่น้องไปเถอะครับเพราะที่พี่น้องไปเนี่ยพี่น้องไม่ได้ไปด้วยตัวพี่น้องเองอัลลอฮ์ต่างหากที่เป็นผู้เลือกวันนี้พี่น้องมีแรงมีขาแขนขาครบพี่น้องนอนอยู่บ้านเปิดแอร์สบายใจแต่อัลลอฮ์ต่างหากที่เลือกพี่น้องมานั่งฟังตรงนี้แล้วก็ขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์หวังว่าโอกาสหน้านะครับบริษัทนเรศฟาร์มนะฮะจะได้เรียนเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะกับหัวข้อดีๆแบบนี้อย่าลืมนะฮะวันเสาร์นี้อินชาอัลลอฮ์พบกันนะครับที่มูทิลฟานวันนี้ก็จากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์